ครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ประมาณ 10:15 แล้วนะฮะรถ Toyota Vigo นะครับเดินทางมาจากที่ไหนชื่ออะไรนะครับแล้วเตรียมตัวอย่างไรมาสอยายนจูนิ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทำความรู้จักก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับสมหวังสุขสลาครับพี่สมหวังนะครับน้องรู้สุขสลาอันนี้คนใจตังค์นะครับนะครับรถคันนี้นะครับเดินทางมาใหญ่ยนต์จุนนิ่งนี่ด้วยอาการรถเป็นแบบไหนครับมันก็มันเป็นอะไรก็ปกติอยากจะมาให้เช็คดูอยากเอามาใช่อยากเอามาให้เช็คใช่แต่กะว่าจะรอเงินออกก็เลยพาเขามาหาหมอเลยหมอปิดเลยมาเลยเลยมาเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจมาไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเลยใช่ไหมฮะไม่ได้เตรียมตัวคือใจคืออยากจะไปหาหมอนะครับแต่พี่สมหวังบอกว่าไอ้รถก็พามาหาหมอได้เหมือนกันเลยมาก่อนเอาเมียไว้ก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวรักษารถก่อนนี่ยังไงนะครับรถคันนี้นะครับไม่ได้เป็นอะไรมานะครับเพียงแต่ว่าติดตาม YouTube นะครับเมื่อสักครู่ได้คุยดีเทลกันติดตาม YouTube ของสอยายนนะครับผมไม่ถามพี่ดีกว่าถามแม่บ้านติดตามดูทุกวันไหมเขาดูทุกวันเลยจนรำคาญรำคาญเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจนอดใจไม่ไหวมาก็มาใช่ไหมนะครับรถคันนี้นะครับอยากให้เราทำอะไรบ้างก็อยากให้มาดูเครื่องว่ามันเป็นอะไรมั้งหรือเปล่าเพราะขี่มาตั้งนานแล้วไม่เคยทำอะไรเลยแสนรู้แล้วครับประมาณแสนก็กว่าแสนแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งแสนสองประมาณไม่เกินนี้เลขกลมๆนั่นแหละนะครับก็คืออยากมาตรวจสอบใช่ในเรื่องระบบใช่นะครับเมื่อกี้เจอในเรื่องของน้ำมันเครื่องไปแล้วนะฮะหนึ่งตัวก็ใกล้หมื่นโลแล้วใช่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็จะตรวจสอบในระบบเครื่องยนต์แล้วฟันมันดำตะก่อนนะฟันดำไปตรวจสภาพทีไรก็บอกพี่ต้องเหยียบทิ้งมั่งเหยียบทิ้งอะไรก็ไม่รู้มันก็เหยียบฟันตลบอบอวนเลยครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมช่างมาเอาสแกนเนอร์มาตรวจสอบในเรื่องระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูในเรื่องของฟันดำให้ใช่นะครับรถคันนี้นะครับจริงๆแล้วมีอาการที่เมื่อกี้ผมลองเหยียบเข้ามาเนาะมีการอืดเล็กน้อยครับไม่ถึงกับขั้นว่าอืดมากนะครับยังโอเคอยู่ในระบบนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะมาดูแลนะครับรถแสนกว่าโลก็อยากกินอาหารเสริมอะว่างั้นเถอะนะฮะอยากจะมาเสริมหน่อยให้รถใช้งานได้ยาวๆนะครับก็อย่าอยู่จนนิ่งนะครับเราก็ยินดีนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบให้แล้วก็เดี๋ยวผมฝากอีกเรื่องนึงในเรื่องของ EGR ครับนะครับรถควรจะต้องอุดเพราะว่าแสนกว่ากิโลแล้วถ้า EGR แล้วอุดแล้วมันก็เขม่าไม่ออกแล้วผมเคยดูใน YouTube ก็อุดแล้วมันเขม่าอะไรด้วย PM 2.5 เลยนะใช่การรถนะครับต้องบอกอย่างนี้การอุด EGR นะครับคือรถช่วงแรกนะครับที่ใส่กล่องแคทมาด้านในนะครับแล้วกล่องแคทที่ใส่มาเพื่อดักเขม่าจากไอเสียรถยนต์ดีเซลนะครับอันนี้ถือว่าฟังเลยฮะเป็นเก่งความรู้เลยนะฮะจากรถดีเซลนะครับที่จะพ่นออกมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนำไอเสียกลับไปจุดระเบิดใหม่นะครับวิธีการวนลักษณะแบบนี้เป็นการประหยัดไหมส่วนหนึ่งเป็นการประหยัดมากนะครับแต่ EGR คุณต้องปล่อยสามารถเผาผลาญในเรื่องของเขม่าที่เกาะใน EGR ออกให้ได้แต่ไม่เหมาะกับรถในประเทศไทยนะครับเพราะว่าอะไรฮะรถประเทศไทยวิ่งสั้นๆระยะทางสั้นๆ EGR ยังไม่ทันร้อนดีเลยนะครับแทนที่จะเผาเขม่าออกกลายเป็นเผาไม่หมดตกค้างในแคทสะสมอีกแคทตันแคทตันเสร็จไอเสียที่มันวนกลับมาจุดระเบิดใหม่นะครับกลายเป็นเขม่าที่เกาะมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้ปลายหัวฉีดระบบแรงอัดในห้องจุดระเบิดเกิดปัญหานี่คือสิ่งหนึ่งที่รถที่ใช้เกิน 100,000 กิโลมาควรจะต้องอุดไหมควรจะต้องอุดไม่ว่าไอ้ดีเซลธรรมดาก็สมควรอุดเหรออ่าเบนซินจะไม่มีจะเป็นดีเซลเนี่ยอุดได้ต้องอุดหมดฮะต้องอุดหมดถึงจะรถถึงจะกลับมาโอเคดีขึ้นแล้วก็เรามาดูในเรื่องของการดูแลส่วนอื่นนะครับน้ำมันถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่สำคัญมากที่เป็นตัวแปรสำคัญมากที่จะทำให้รถควันดำหรือควันไม่ดำน้ำมันก็ใช้บางจากตลอดครับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นชื่อเดี๋ยวกลายเป็นโฆษณาให้เขานะครับก็ใช้น้ำมันเลือกน้ำมันที่ดีนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับรถถ้าสมบูรณ์การเผาไหม้หมดจดเขม่าไม่มีแน่นอนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับรถคันนี้เข้าลงโครงการด้วยเดี๋ยวเราจะเช็คในเรื่องของตรวจสอบในเรื่องของควันดำให้ด้วยนะครับว่ารถคันนี้จะมีควันดำมาเท่าไหร่แล้วก็หลังจากที่ใส่สารน้ำยาล้างหัวฉีดเข้าไปแล้วนะครับควันดำจะเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะตรวจสอบในระบบของรถคันนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเพื่อจริงๆแล้วพี่สมหวังบอกว่าอยากมาตรวจสอบใช่อยากมานานแล้วอยากมานานแล้วเพราะว่าดูมานานแล้ว
ช่างที่ไหนคิดว่าที่นี่จริงใจที่สุดทุกที่เคยไปดูฟังเขาเล่ามาก็โอ้โหมันไม่จริงใจมันเอาทัศตังอย่างเดียวอ่ะจริงๆไม่เอ่ยชื่อเขานะไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยจะติดพวกด้วยกันไม่เอ่ยไม่เอ่ยอย่างนั้นเดี๋ยวผมต้องมาถามแม่บ้านก่อนวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมไม่ต้องพร้อมมาแล้วหนึ่งคือพร้อมเรื่องเวลาค่ะนะพร้อมเรื่องเวลาไอ้เรื่องตรงอื่นผมว่าพร้อมอยู่แล้วนะครับก็ขอเวลาอย่างเดียวเพราะว่าการทำงานดีเทลของสอจะจะมีดีเทลก็คือรายละเอียดต่างๆในการทำงานซึ่งจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับวันนี้พร้อมนะครับก็บอกแล้ววันนี้ยังไงกันพวกเผลอก็มืดนะเตรียมใจไว้แล้วก็เตรียมใจไว้แล้วเตรียมใจไว้แล้วนะครับแล้วคราวนี้อาจจะช่วงเย็นๆหน่อยไม่ถึงมืดหรอกนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะครับก็กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากท่อไอเสียแล้วก็หลังที่ใส่สารเคลือบน้ำยาล้างหัวฉีดเข้าไปแล้วใส่สารเคลือบต่างๆในรถยนต์แล้วนะครับไอเสียจะออกมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาติดตามกันครับสอบโตโยต้าวีโก้นะครับเดี๋ยวเดินไปดูค่านะครับว่าค่าเกินที่กฎหมายรองรับไหมครับที่ 50% นะครับตอนนี้ค่าความทึบแสงอยู่ที่ 98.5 นะครับซึ่งเกินที่กฎหมายนะครับ 5.8 ใช่ไหม 98.8 นะครับที่เกินที่กฎหมายรองรับไว้ที่ 50% นะครับก็ชัดเจนนะครับเกินไป 48.8 นะครับอีกนิดเดียวนะครับก็จะทะลุ100แล้วนะครับเป็นค่าความทึบแสงนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใหม่นะครับรุ่นใหม่นะครับซึ่งจะจับจากค่าความทึบแสงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของทางหลวงหรือทางของตำรวจนะครับจะเป็นกระดาษกรองนะครับก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากใส่สารน้ำยาล้างหัวฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดควันดำลักษณะแบบนี้นี่เราต้องตรวจสอบในเรื่องของระบบหัวฉีดแล้วแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะทำเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อเดี๋ยวลดค่าใช้จ่ายกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าพูดถึงการตรวจสอบนี่ประมาณเท่าไหร่ก็อยากจะมาทีเดียวก็อยากจะให้มาจบๆไปได้ครับงั้นเดี๋ยวผมคุยกับพิมพ์ช่างนะครับแล้วก็เอาสแกนเนอร์ตรวจสอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมแจ้งราคาให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับตอนนี้ช่างกำลังใส่ LT1 นะคะทีนี้ช่างกำลังใส่น้ำยาล้างหัวฉีดนะคะอันนี้ช่างกำลังใส่หัวเชื้อพาวเวอร์นะคะช่างกำลังใส่สารเคลือบเบาวาวนะคะครับตอนนี้นะครับเรากำลังตรวจสอบภาคสนามนะครับในรถ Toyota Vigo 2.5 นะครับที่เดินทางมาด้วย อะไรดีเป็น FC อาจารย์ใหญ่ FC ใหญ่ยนต์นะครับวันนี้นะครับเจ้าของรถนะครับกับครอบครัวนะครับตั้งใจจะเดินทางไปหาหมอนะครับคือจะพาแม่บ้านไปหาหมอนะฮะสุดท้ายฮะพารถมาหาหมอก่อนนะครับแม่บ้านเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบในเรื่องที่ทำรถทำอะไรไปบ้างนะฮะน้องสาวนะครับก็เมื่อเช้านะครับรถอาการไม่ได้เป็นอะไรนะปกติแต่เพียงแต่ว่าติดตามยายนต์ยูนิ่งมาเลยอยากจะดูแลในเรื่องของรถยนต์ใช่ไหมฮะใช่ว่ารถเราไม่ได้ทำอะไรมานานแล้วอ่ะก็จะมาให้ยายยนต์ดูแลซะหน่อยเงี้ยเพื่อความสบายใจของเราวันนี้เจออะไรบ้างครับหลังจากที่ตรวจสอบแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับควันดำอย่างเดียวเพราะรถอายุเยอะแล้วนะครับวันนี้เราก็มาเข้าโครงการด้วยนะครับในเรื่องน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับเพื่อเบาวาวสารเสริมประสิทธิภาพนะฮะ LT1 ต่างๆนะครับในรวมไปถึงนะครับเรื่องของสารเคลือบพาวเวอร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ทดสอบภาคสนามนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมขับนะครับก็ทดสอบในเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังไปส่งผมแล้วก็ผมก็อัดคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะให้นำเสนอให้ท่านสมาชิก
นะครับได้ติดตามนะครับว่ารถเนี่ยฮะหลังจากที่เราดูแลเรียบร้อยนะครับในสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆแล้วเนี่ยรถมีการเปลี่ยนแปลงไหมดีขึ้นไหมนะครับเสียงเครื่องยนต์เงียบขึ้นไหมรถไหลลื่นไหมนะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราทำคลิปวิดีโอส่งต่อให้สมาชิกนะครับตอนนี้รู้สึกจะไม่กินลมชมวิวเลยนะตอนแรกน้องบอกว่าคุณพ่อขับแบบกินลมชมวิวมากครับรู้สึกผมรู้สึกเริ่มกลัวๆแล้วนะครับความเร็วเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เนี่ย120เองนะฮะก็ยิ้มกลับบ้านใช้คำนี้ได้ไหมก็ยิ้มสิต้องยิ้มมันดีกว่าเก่าต้องยิ้มต้องดีกว่าเก่าใช่เพราะว่าทุกทีเราไม่เคยตรวจเช็คอะไรเลยมันก็กังวลเนี่ยครับผมมาถามแม่บ้านดีกว่านะครับแม่บ้านยิ้มด้วยไหมครับวันนี้ได้ครับเป็นไงบ้างรู้สึกเมื่อสักครู่เมื่อกี้ความเร็วเท่าไหร่ฮะ120แต่พี่ขับ150 160 150โอ้รถเป็นวิ่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับไหลลื่นนะครับหลังจากที่นะครับพ่อบ้านต้องเรียกอย่างนี้เนาะพ่อบ้านนะครับดูคลิปสอยายนจูนิ่งนะครับจนทำให้แม่บ้านกระวนกระวายใจนะครับหลังจากที่มาใหญ่ยนจูนิ่งแล้วนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่ใหญ่ยนจูนิ่งรู้สึกว่าดีรถก็เยอะครับรถเยอะมากไม่น่าจะเชื่อว่ารถเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็เห็นการทำงานของก็ทำงานกันขยันขันแข็งมากพนักงานเยอะมากนะครับวันนี้รถเข้ามาได้นับเล่นๆไหมครับกี่วันกี่คันแต่รู้ว่ารถเข้ามาตลอดเลยอะค่ะตั้งแต่นั่งมายังไม่มีรถออกตั้งเท่าไหร่เลยคันนี้เป็นออกคันที่2ตั้งแต่เช้านะครับคันนี้เป็นคันที่2ที่ยังบอกลูกสาวการยังไม่มีรถออกเลยมีแต่รถเข้าแท้ๆเลยนะครับก็ฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่จะเดินทางมาที่สอยายนจูนิ่งนะครับก็รบกวนนะฮะถ้าเกิดว่าไม่นัดเวลาก็ให้เดินทางมาช่วงเช้าก่อน 8:00 นนะครับเพื่อที่เราจะหลังจากที่ทีมงานประชุมเสร็จเรียบร้อยเพื่อจะนำช่างนะครับเข้าตรวจสอบรถของท่านนะครับจนจบนะครับซึ่งเราต้องเคลียร์นะครับต้องเคลียร์ในเรื่องของช่างด้วยนะครับแล้วก็รถที่เข้ามาด้วยนะครับเราจะทำทุกอย่างฮะที่ทุกวิถีทางที่จะให้ท่านเจ้าของรถนะฮะเดินทางกลับบ้านได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะเราต้องการที่สุดก็คือ one stop service นะฮะซึ่งต้องเสร็จและจบนะครับในที่เดียวและวันเดียวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับการทำงานนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นมากนะครับที่อู่นะครับทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับรบกวนบอกสมาชิกเลยครับถ้ามีปัญหาอะไรก็มาได้เลยครับที่ใหญ่ยนจูนิ่งครับครับแค่นี้เองเหรอเอาความประทับใจหน่อยดีหลังจากที่เราดูคลิปมานานมากจนผลึกจนแบบมันต้องมีดิมันต้องมีเขาก็บริการดีมีความจริงใจทำไมถึงอยากดูคลิปวิดีโอสอใหญ่ยนจูนิ่งอ๋อแล้วทำไมต้องไปอ้อนแม่บ้านให้มาด้วยไอ้ที่อยากดูนะก็คือเราก็มีรถแล้วก็ต้องดูแลรถเขาทำยังไงแล้วก็อันไหนพอจะดูแลเองได้แล้วก็ดูแลเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องซื้อหาอะไรใช่ไหมครับฝากท่านทั้งหลายที่มีรถถ้ามีปัญหามาที่นี่ทีเดียวจบครับอย่ายนจุนนิ่งครับนะครับก็ผมก็ฝากถึงแม่บ้านนะครับนี่คือปัญหาในใจของพ่อบ้านนะครับทำไมถึงดูคลิปวิดีโอสอย่ายนจุนนิ่งตลอดนะฮะเพราะตรงนี้นี่เองนะครับเพื่อการดูแลรถของตัวเองนั่นเองนะครับก็ฝากนะครับสำหรับการติดตามสอย่ายนจุนนิ่งนะครับรบกวนช่วงนี้นะครับมีในเรื่องของโฆษณานะครับก็อย่าเพิ่งกดข้ามนะครับเพราะว่าเรากำลังหาอะไรได้จาก YouTube ด้วยนะครับเพื่อมาซื้อในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการอัดคลิปวิดีโอนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากสอยายนจูนิ่งนะครับก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สอยายนจูนิ่งทาง YouTube Channel ด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องส่งรถ Toyota Vigo ยิ้มกลับบ้านสวัสดีครับยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการ
จะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอย่าโยนจุนนิ่งอย่าโยนจุนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนจุนนิ่งใหญ่ยนจุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจุนนิ่งใหญ่โยนจุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจุนนิ่งใหญ่โยนจุนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์